ินน็อตหลุดพาทายืนฟ้องประชาชนอดีตทนายชวนฝีมือดีคืนสังเวียนอีกรอบเตรียมงัดไม้เด็ดสอยแมวกับคุกด้านโอมปปส.จำเลยลั่นท้าชนกูไม่กลัวมึงสืบเนื่องจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรค่ะได้มีการมอบอำนาจให้กับทนายไปทำการแจ้งความที่มีคนค่ะเอารูปของนายทักษิณไปโพสต์ลงในโซเชียลในภาพขณะที่นายทักษิณค่ะกำลังกินอาหารอยู่ในโรงพยาบาลโดยที่ก็ไม่ได้มีการใส่โซ่ตรวนแล้วก็มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยของนายทักษิณแล้วก็มีการเปรียบเทียบในขณะที่นายทักษิณชกกระสอบอยู่ที่ดูไบพอมาถึงเมืองไทยกลับป่วยกระทันหันต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจซึ่งต่อมาค่ะนายทักษิณก็ได้มีการแจ้งความนายทรงชัยเนียมหอมหรือว่าโอมปปส.หัวหน้าและก็ผู้ก่อตั้งกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันในข้อหาหมิ่นประมาทจากการโพสต์รูปดังกล่าวและต่อมาค่ะเมื่อวันที่23มิถุนายนในเพจ Facebook ปปส.ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความว่าเวลา 10:00 น.ไลฟ์เข้าฟังคำสั่งอัยการทักษิณแจ้งหมิ่นและก็มีการทิ้งท้ายใส่แฮชแท็กกูไม่กลัวมึงล่าสุดค่ะวันนี้24มิถุนายนนายนิพิธอินทรสมบัติทนายความพร้อมด้วยโอมปปส.ลูกความก็ได้มีการเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดกรุงเทพใต้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้มีการนำตัวโอมปปส.สั่งฟ้องไปที่อัยการเมื่อวันที่11มิถุนายนโดยในวันเดียวกันนั้นค่ะโอมปปส.ก็ได้มีการยื่นคำร้องขอให้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลในคดีนี้โดยมีการให้เหตุผลว่าเนื่องจากตนเองมีปัญหาสุขภาพต้องเข้ารับการรักษาเร็วๆนี้จึงอยากให้ดำเนินคดีให้แล้วเสร็จก่อนจะไปรักษาตัวซึ่งได้มีการกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนอีกทั้งค่ะยังมีการให้เหตุผลว่าในคดีนี้ใช้ระยะเวลามานานมากแล้วเพราะทนายความทักษิณได้มีการยื่นฟ้องตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและก็ได้มีการไปรับทราบข้อกล่าวหามานานแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมจากนั้นเรื่องคดีก็เงียบหายไปไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่ก็กลายเป็นว่าค่ะทางโอมปปส.จำเลยผู้ถูกฟ้องกลับต้องมีการไปตามเรื่องคดีนี้เองกับพนักงานสอบสวนพอมาถึงอัยการค่ะทางโอมปปส.ก็อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อพิสูจน์ความผิดของตนเองแต่หลังจากที่โอมปปส.และทนายความไปถึงสำนักงานอัยการสูงสุดกรุงเทพใต้ปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะส่งคดีนี้ฟ้องศาลได้โดยอัยการค่ะมีการให้เหตุผลว่าการพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จและมีการเลื่อนให้ไปฟังคำสั่งในวันที่25กรกฎาคมเดือนหน้าโดยบางช่วงค่ะโอมปปส.ได้มีการบอกว่าวันนี้ตนตั้งใจมาเต็มที่ตนอยากให้อัยการพิจารณานำตัวเราส่งฟ้องต่อศาลเลยเพราะเราเองก็ไม่อยากให้คาราคาซังอยู่แบบนี้เราไม่ได้กลัวเขาไม่ได้ท้าทายเขาแต่เราอยากพิสูจน์ทุกสิ่งให้กระจ่างออกมาว่าเราไปหมิ่นประมาทเขาจริงไหมแค่จะเสาะหาว่าเราไปหมิ่นประมาทเขาหรือทำให้ประชาชนเข้าใจเชื่อว่าไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เราก็อยากจะได้หลักฐานขณะที่เขาอยู่โรงพยาบาลออกมาเพื่อให้ประชาชนได้เห็นครับเมื่อถามว่ามีแนวทางในการสู้คดีนี้อย่างไรทางทนายนิพิธก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องของการสู้คดีอย่างไรนั้นขอไม่เปิดเผยเพราะถ้าเปิดเผยจะสู้คดียังไงมันจะเป็นการบอกโจทย์เขาล่วงหน้าซึ่งทั่วไปเขาจะไม่ทำกันและก็มีการเสริมว่าเราสู้คดีอย่างแน่นอนและมีการเน้นย้ำว่าเราสู้คดีนี้ได้ด้วยเมื่อถามถึงสาเหตุที่ถูกฟ้องค่ะทางด้านของทนายนิพิธก็บอกว่านายทรงชัยได้มีการโพสต์ใน Twitter ซึ่งก็เป็นภาพของคุณทักษิณที่ดูไบมาเปรียบเทียบกับภาพคุณทักษิณตอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14และโพสต์ในทำนองคุณทักษิณสบายดีและคุณทักษิณเองก็อ้างว่าภาพที่คุณทรงชัยนำมาเผยแพร่นั้นเป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลการนำภาพมาลงทำให้เขาเหมือนได้รับความเสียหายซึ่งคุณทักษิณก็ยืนยันว่าป่วยจริงอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าคุณทรงชัยลงใน Twitter ทำนองว่าไม่ได้ป่วยจริงหรือไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นพร้อมกับมีการเสริมว่าเรื่องรูปคดีไม่ได้มีความหนักใจแต่ว่าเราอย่าไปเปิดรูปคดีเยอะถ้าเปิดรูปคดีเยอะจะทำให้การสู้คดีมันยากขึ้นเมื่อถามเรื่องของการเปิดหลักฐานในระหว่างการสู้คดีในชั้นศาลนายนิพิธค่ะบอกว่ายังพูดไปไกลขนาดนั้นไม่ได้มันเป็นประเด็นในการสู้คดีผมไม่อยากพูดไปเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราขอไปศาลจะอนุญาตยิ่งถ้าเราพูดล่วงหน้าศาลไม่อนุญาตหรอก
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเอกสารดังนั้นการสู้คดีไม่ใช่จะพูดสนุกสนุกไปรายวันผมก็ไม่ใช่ทนายจำพวกหิวแสงผมกินข้าวผมไม่ได้กินแสงเพราะฉะนั้นลูกความผมก็เหมือนกันอย่าไปกินแสงเราสู้กันเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเราพิสูจน์ทราบกันในศาลเราไม่ได้ไปพิสูจน์ทราบกันในตลาดต้องระวังครับสำหรับทนายนิพิษอินทรสมบัติค่ะก็เคยเป็นทนายความว่าความให้กับนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานรัฐสภาซึ่งก็เป็นจำเลยค่ะในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326 328ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้1เป็นโจทยื่นฟ้องและต่อมาวันที่26มีนาคม2567ศาลอาญากรุงเทพใต้ก็มีการพิพากษายกฟ้องคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องท่านชวนหลีกภัยข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่มีการบรรยายถึงนโยบายการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคดีนี้ค่ะก็เรียกว่ายืดเยื้อมานานถึง12ปีซึ่งถือว่าทนายนิพิษค่ะก็เป็นทนายที่ฝีมือไม่ธรรมดาสามารถเอาชนะคดีของทักษิณได้มาแล้ว